แน่นอนว่าไร้ปาฏิหาริย์นะครับผู้ชมครับคำยืนยันจากการแถลงข่าวของหน่วยยามฝั่งสหรัฐนะครับว่าพบซากเรือดำน้ำไททันกระจัดกระจายอยู่ก้นบึ้งมหาสมุทรแอตแลนติกห่างไม่กี่ร้อยเมตรกับซากเรือไททานิกนั่นเองครับขณะที่5ชีวิตเนี่ยยังคงค้นหาไม่พบกลายเป็นผู้สูญหายและเชื่อว่าสาเหตุของการที่ซากเรือดำน้ำไททันกระจัดกระจายเนี่ยเกิดจากการระเบิดภายในของเรือดำน้ำไททันนั่นเองครับผู้ชมเนี่ยครับโฆษกหน่วยยามฝั่งสหรัฐแถลงเมื่อเวลาประมาณ15 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนะครับของสหรัฐเนี่ยหรือตรงกับประมาณ3 ทุ่มของบ้านเราเนี่ยแหละครับยืนยันนะครับว่ายานยนต์สำรวจใต้น้ำด้วยเครื่องมือควบคุมระยะไกลหรือว่า ROV เนี่ยตรวจพบเศษซากของเรือดำน้ำไททันครับอยู่ใต้พื้นทะเลห่างจากซากเรือไททานิกเนี่ยราวประมาณ487 เมตรรวมถึงซากของกลวยแหลมด้านหน้ายานดำน้ำนะครับชิ้นส่วนห้องยานและกองเศษกองเศษซากขนาดใหญ่เชื่อว่าเป็นผลจากการระเบิดอย่างรุนแรงของยานดำน้ำครับและว่าคนในยาน5 คนเนี่ยนะครับเสียชีวิตแล้วทั้งหมดด้วยครับอย่างไรก็ตามนะครับโฆษกหน่วยยามฝั่งสหรัฐเนี่ยไม่ยืนยันครับว่าจะสามารถระบุตำแหน่งหรือค้นหาร่างผู้เสียชีวิตได้จากสภาพความยากลำบากใต้มหาสมุทรและเสียงเคาะเสียงทุบที่ได้ยินกันระหว่างปฏิบัติการค้นหาตั้งแต่วันพุธเนี่ยทางยามฝั่งสหรัฐบอกนะครับว่าคาดว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการระเบิดของยานดำน้ำซึ่งผู้เชี่ยวชาญบางส่วนเนี่ยเชื่อว่ายานเนี่ยอาจจะเผชิญเหตุขัดข้องทางกลไกหรือด้านเทคนิคอย่างรุนแรงครับซึ่งนำไปสู่เหตุการระเบิดใต้ทะเลครับตั้งแต่วันแรกที่ดำน้ำลงไปนะครับนั่นแล้วผู้เชี่ยวชาญออกมาคาดการณ์กันแบบนี้โดยหลังจากนี้ครับเจ้าหน้าที่เนี่ยจะยังคงตรวจสอบบริเวณจุดที่พบซากยานไททันต่อไปนะครับแต่ยอมรับครับว่าการวิเคราะห์และหาสาเหตุของโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยเป็นเรื่องยากมากครับและต้องใช้เวลาเนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มันค่อนข้างจะห่างไกลกับโลกมากด้านครอบครัวนะครับของผู้สูญหายครับหรือว่าที่รับการยืนยันว่าเป็นผู้เสียชีวิตทั้ง5คนเนี่ยนะครับทั้งนายฮามิชฮาร์ดิงครับมหาเศรษฐีชาวอังกฤษและนายชาซาดาดาวูดมหาเศรษฐีนักธุรกิจปากีสถานนายสุเลมานครับซึ่งเป็นลูกชายทั้ง3คนเนี่ยเป็นผู้โดยสารของยานไททันครับออกมาแสดงความเสียใจคือครอบครัวออกมาแสดงความเสียใจในการจากไปของทั้ง3คนแล้วก็ขอบคุณทีมค้นหาที่ทำงานอย่างหนักจนพบซากยานในที่สุดนะครับเช่นเดียวกับบุตรสาวของพอลอองรีนาโกเรสนะครับนักสมุทรศาสตร์ชาวฝรั่งเศสวัย77 ปีหนึ่งในเจ้าที่ในยานดำน้ำไททันบอกครับว่าเสียใจแต่อย่างน้อยเธอก็รู้สึกสบายใจเมื่อรู้ว่าพ่อของเธอเนี่ยอยู่ในสถานที่ที่เขารักที่สุดครับขณะที่ยานดำน้ำไททันของบริษัทโอเชียนเกตเอ็กซ์พีดิชันในสหรัฐนะครับเริ่มดำลงใต้น้ำเวลา8 นาฬิกาในวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับ19 นาฬิกาของบ้านเรานะครับซึ่งจะใช้เวลาเดินทาง2 ชั่วโมงครับแต่ดันขาดการติดต่อกับเรือสนับสนุนโดยยานดำน้ำลำนี้นะครับมีออกซิเจนเพียงพอใช้ในเรือเนี่ย96 ชั่วโมงตามข้อมูลของบริษัทหมายความว่าออกซิเจนหมดลงภายในเช้าวันพฤหัสบดีหรือช่วงเย็นที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เองครับส่วนเรือไททานิกนะครับผู้ชมซึ่งจมลงสู่ใต้มหาสมุทรแอตแลนติกไปเมื่อปี1912ในการเดินทางครั้งแรกครับหลังชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งจนมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,500 คนอยู่ห่างจากเมืองเซนต์จอห์นรัฐนิวฟาวแลนด์ของแคนาดาลงทางใต้ไปประมาณ640 กิโลเมตรนั่นเองครับนี่ครับเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโศกนาฏกรรมในท้องทะเลครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์โลกอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ชมนี่ก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียครับเดี๋ยวต้องติดตามปฏิบัติการในการกู้ขึ้นมานะครับไม่รู้ว่าจะกู้ได้ไหมและอีก5 ชุดเนี่ยจะสามารถเจอหรือไม่ครับทางเจ้าที่ก็ยังไม่กล้าคอนเฟิร์มครับ